คะราคาน้ำมันปาล์มค่ะราคาน้ำมันสูงไป70บาทก็เข้าใจอันนั้นเป็นราคาปลายทางแต่ถ้าต้นทางยินดีด้วยกับเกษตรกรคนปลูกเพราะตอนนี้ราคารับซื้อปาล์มดิบเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นมาถึง12บาทต่อกิโลกรัมส่งผลมาถึงราคาปาล์มบรรจุขวดที่เรามาใช้ประกอบอาหารกันนี่แหละราคาปรับขึ้นมา70บาทต่อขวดแล้วนะยินดีด้วยกับเกษตรกรใช่ไหมใช่แต่ว่าผู้บริโภคอย่างเราปาดเหงื่อกันไปอันนี้ต้องเข้าใจสถานการณ์โลกจริงๆซึ่งคุณจุรินทร์ก็บอกว่าก็เข้าใจแหละก็นัดคุยกับ3ฝ่ายก็มีทั้งเกษตรกรโรงกลั่นใช่ไหมแล้วก็ตัวผู้ผลิตน้ำมันเองเนี่ยต้องมาเจรจาคุย3ฝ่ายเนี่ยยากมากจะหาสมดุลตรงไหนให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันยอมรับว่าเป็นเรื่องยากจะมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่รัฐมนตรีไม่มีอะไรในหัวนะแต่ไม่อยากตอบอะไรไปก่อนล่วงหน้าคุณจุรินทร์บอกเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรอ่ะเป็นถึงรัฐมนตรีพาณิชย์แก้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคุณจุรินทร์บอกมีแต่ยังไม่อยากจะพูดล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการไปชี้นำตลาดและจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจุรินทร์หน่อยค่ะขับเคลื่อนราคาผลปาล์มที่กระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์จับมือกันทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะทำให้ราคาผลปาล์มเนี่ยมันเพิ่มจาก2บาทกว่าต่อกิโลมาเดี๋ยวนี้เนี่ยแตะ10บาท11บาทบางช่วงก็ไป12บาทแล้วนะครับซึ่งเกษตรกรพอใจมากแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็ไปกระทบต่อภาคการผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคโดยผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ผู้บริโภคอันนี้ก็มอบเป็นนโยบายไปแล้วว่าเราต้องใช้วินวินโมเดลในการที่จะทำให้ทั้ง3ฝ่ายต้นน้ำคือเกษตรกรแล้วก็กลางน้ำก็คือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันปาล์มขวดแล้วก็ผู้บริโภคคือปลายน้ำเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์จนกระทั่งเดินหน้าต่อไม่ได้แต่ทั้งหมดก็อาจจะต้องมีบางส่วนในการที่จะปรับบางเรื่องซึ่งอันนี้ก็ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมค้าภายในไปดำเนินการตามนโยบายวินวินโมเดลนี้แล้วว่าให้หารือกันทั้งเกษตรกรทั้งโรงหีบน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็ผู้ผลิตน้ำมันขวดบริโภคและรวมทั้งผู้บริโภคด้วยว่าจะหาความพอดีความเหมาะสมตรงไหนที่ทุกฝ่ายมันดูย้อนแย้งในตัววินวินโมเดลวินวินโมเดลเดี๋ยวนะเอาประเด็นแรกก่อนที่บอกว่าอย่าย้อนแย้งในตัวเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยโดยคุณจุลินเขาสังกัดพรรคนี้เขาพยายามผลักดันเรื่องของเกษตรกรและสินค้าเกษตรอยู่ตลอดราคาปาล์มราคายางพาราราคามันสำปะหลังทุกอย่างเนี่ยซึ่งเขาก็เคลมว่าเป็นผลงานเห็นไหมสามารถผลักดันขึ้นมาได้ตั้งแต่กิโลกรัมละสองขึ้นมาเป็น12บาทดูดีใจแล้วคิดว่าคุณจุลินจะไปทำให้มันดรอปลงได้ยังไงเขาภูมิใจในผลงานนี้มากนะคุณเขาถึงโยนไปให้กรมการค้าภายในไปเรียกคุย3ฝ่ายสิซึ่งดิฉันก็ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะวินวินได้หรอกนะมันไม่มีใครที่จะไม่เสียอะไรเลยค่ะในภาวะแบบนี้กว่าจะมาต้นน้ำกลางน้ำผู้ผลิตอีกปลายน้ำอย่างพวกเราผู้บริโภคราคามันก็เพิ่มสูงขึ้นราคามันก็บวกเพิ่มดิฉันว่าเขาคงปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแบบนี้แหละเพราะว่าอินโดนีเซียเขาระงับส่งออกในช่วงนี้ปลามันก็ขาดแคลนของมีน้อยแต่ความต้องการมีเยอะราคามันก็เลยสูงแบบนี้ก็เชื่อว่ากรมการค้าภายในคงทำอะไรไม่ได้อะค่ะคงปล่อยกันไปแบบนี้แหละแต่ว่าเรื่องของการระงับการส่งออกแม้ว่าอินโดนีเซียจะระงับนะคะแต่ว่าไทยเนี่ยก็มีการถามเหมือนกันนะคะถามรัฐมนตรีจุรินทร์ค่ะว่าเอ๊ะไทยเองจะระงับการส่งออกหรือเปล่าท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากตอบอ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ตอบอ่ะเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำไปก็ทำใจอาจจะกินของทอดหรือใช้น้ำมันในการประกอบอาหารให้มันน้อยหน่อยกินอาหารคลีนกันดีกว่าไหมคะกินอาหารคลีนปรับตัวกันไปนะคะเห็นใจอยู่สำหรับผู้บริโภคแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะมาต่อกันที่ต่างจังหวัดกันบ้างนครราชสีมาถึงขั้นต้องโอดแล้วล่ะตอนนี้ราคาไข่ไก่ขึ้นไปก่อนหน้านี้ละไข่คละนะ10สตางค์ต่อฟองตอนนี้ร้านค้าส่งไข่เนี่ยเขาบอกหุ้ยยอดตกนะพอราคาไข่ขึ้นลดการบริโภคหรือการปรับตัวมันมีแน่นอนล่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมก็ดีหน่อยจะซื้อไข่ติดบ้านน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนสิมันขายได้น้อยลงเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็มีบ้างค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็คือว่าอย่างบางเจ้าที่เขาจะต้องใช้ทำประกอบอาหารสำหรับเพื่อขายนะคะก็ถ้าเบอร์ไหนที่ราคาสูงไปก็จะลดเบอร์ลงมาบ้างหรือไม่ก็ลดเป็นจำนวนลงเพื่อลดต้นทุนในการผลิตก็จะมีเรื่องของอาหารสัตว์นะคะขึ้นราคาแล้วก็ตอนนี้จะมีเรื่องของค่าขนส่งแล้วก็ค่าแรงก็กำลังจะตามมาอีกค่ะหน้าฟาร์มถ้าเป็นไข่ไก่ก็จะอยู่3 บาท 3.5 บาทก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็ประมาณ 30-40% ได้อะค่ะใช่ถ้ามีการออนไซต์ก็จะช่วยในเรื่องของพวกนี้มากเพราะว่า
ไข่มันจะเป็นอาหารที่เป็นส่วนประกอบของอันนี้เราก็ไปถามในมุมของคุณแม่ค้าที่เขาอยู่ร้านค้าส่งไข่ไก่นี่แหละนะเขาก็บอกว่าก็เข้าใจสถานการณ์แหละต้นทางเนี่ยคือราคาอาหารสัตว์มันแพงราคาไข่ไก่ฟองมันก็เลยแพงพอแพงปุ๊บผู้บริโภคลดปริมาณการบริโภคเธอก็บอกว่าก็ขายได้ลดน้อยลงแต่มันไม่ใช่แค่ไข่ใช่ไหมที่ขึ้นมีอะไรขึ้นอีกคะคุณอามตอนนี้พริกค่ะพริกที่นครราชสีมาราคาขึ้นนะคะค่ะราคาขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีปัจจัยเรื่องของต้นทุนมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าแม่ค้าเกษตรกรผู้ปลูกพริกเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ผู้บริโภคอาจจะซื้อพริกราคาสูงหน่อยนะคะเพราะว่าเกษตรกรเองค่ะราคาต้นทุนสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยก็สูงขึ้นนะคะต้องแบกรับภาระต้นทุนน้ำมันก็สูงขึ้นเหมือนกันนะคะจำเป็นต้องปรับราคาพริกให้เพิ่มสูงขึ้นหน้าสวนนะคะไปฟังเสียงกันค่ะราคา50บาทก่อนหน้านี้แหละครับก่อนหน้านี้เกิด40มันขยับขึ้นเลยครับปรับขึ้นมาจากบาทครับขึ้นแค่10บาทช่วงเล็กๆมันก็30นะดีใจไหมครับที่พลิกราคาปรับขึ้นก็ดีใจอยู่ค่ะปรับขึ้นมานานหรือยังครับครับเพิ่งปรับขึ้นในช่วงเย็นนี่แหละอ๋อแล้วป้าเก็บได้มากสุดวันนึงกี่โลครับเนี่ยได้ก็ประมาณ20โลจ้ะอ๋อแล้วปลูกเยอะไหมครับก็ประมาณเก็บหมอ2เก็บไหลจ้ะคือดีใจด้วยเด้อที่เกษตรกรคนปลูกพริกนี่ราคาขึ้นได้ราคาดีนะจาก40บาทเมื่อเดือนก่อนได้มา50บาทกิโลกรัมละ10บาทขึ้นมาแต่ว่าถ้าเขาขึ้นแล้วเงินมันเข้ากระเป๋าเกษตรกรเต็มเม็ดเต็มหน่วยดิฉันจะดีใจด้วยจริงๆแต่นี่ต้องไปจ่ายค่าปุ๋ยเพิ่มไงต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มอีกไงผู้บริโภคก็จ่ายเพิ่มทั้งขึ้นทั้งลงดูแลตัวเองกันไปเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลึกจิตเศรษฐกิจท็อปบิดอินไซด์เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ